ำดับต่อไปนะคะฉันได้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานการแถลงข่าวในวันนี้ได้ดำเนินการแถลงข่าวในลำดับต่อไปขออนุญาตเชิญค่ะกวนขาครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงทุกท่านนะครับตลอดจนท่านที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวเรื่องในวันนี้รวมพลังร้อยปีวันสตรีสากลไม่ว่ากันนะวันสตรีสากลที่มีการจัดงานทั่วโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยเราเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากว่าสตรีนั้นถือว่าเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยดูแลตั้งแต่ครอบครัวขึ้นไปจนถึงการพัฒนาประเทศในทุกๆสังคมทุกประเทศก็อาศัยสตรีเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองรวมทั้งการดูแลพัฒนาครอบครัวให้มีความมั่นคงเข้มแข็งนะครับสำหรับการจัดงานวันสตรีสากลของจังหวัดพะเยาในปีนี้ก็กำหนดจัดขึ้นที่อำเภอเชียงคำนะครับซึ่งก็มีการสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในปีนี้ก็เห็นว่าอำเภอเชียงคำมีความพร้อมมีความเหมาะสมก็จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานที่อำเภอเชียงคำในวันที่8ซึ่งรายละเอียดการจัดงานเดี๋ยวผมจะได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งท่านประธานกรรมการสตรีของจังหวัดพะเยาได้ร่วมให้ข้อมูลให้รายละเอียดต่างๆด้วยนะครับในชั้นต้นนี้ก็ขอเรียนต่อสื่อมวลชนและพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าผมเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับสตรีนะกลุ่มสตรีนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยาของเราท่านจะสังเกตเห็นวันนี้นะฮะเป็นงานบวงสรวงพ่อขุนยามเมืองก็ได้กำลังสตรีเป็นกำลังหลักนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมพิธีขับลำฟ้อนต่างๆผู้เข้าร่วมขบวนแห่แต่งกายสวยงามนะครับถ้าเราขาดสตรีที่มาร่วมงานในวันนี้งานคงต่อยเยอะฉะนั้นผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าสตรีมีความสำคัญในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องการพัฒนาการประกอบกิจกรรมการมอบหมายหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดกับท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะชี้แจงให้ท่านทราบนโยบายของจังหวัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับต่อไปคงจะมอบให้ท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านส่วนราชการท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งได้ดูแลนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีครับในระดับหมู่บ้านตำบลและก็อำเภอจนมาถึงระดับจังหวัดนะครับในส่วนของพัฒนาชุมชนนั้นเรามีสมาชิกสตรีนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับซึ่งเราเรียกว่าสตรีอาสาพัฒนาครับที่อยู่ทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกคณะกรรมการของสตรีหมู่บ้านขึ้นมาเราเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านหรือกพสบโดยคัดเลือกจากสตรีอาสาเนี่ยนะครับจำนวน9ถึง15คนจากนั้นเราก็จะมีการให้ตัวแทนของหมู่บ้านหรือประธานนะครับและคณะกรรมการหมู่บ้านละ2คนมาเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนะครับหรือเรียกว่าพพสบหลังจากเรามีกพสบแล้วนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลก็จะเป็นประธานคณะกรรมการสตรีตำบลและก็กรรมการอีกหนึ่งท่านก็จะมารวมตัวกันและคัดเลือกกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนะครับก็จะมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอในคณะซึ่งจะประกอบด้วยมาจากทุกตำบลและก็มีสตรีผู้อาสาสมัครที่ทำประโยชน์ให้กับอำเภอมาร่วมด้วย10-15คนนะครับจากนั้นเราก็ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและกรรมการระดับอำเภอมาคัดเลือกกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัดนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าพื้นฐานเรามาจากสตรีที่อยู่ทุกหมู่บ้าน
นะครับเพราะนั้นเราจะมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน800กว่าคณะคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลอีก60อำเภออีก9คณะนะครับระดับตำบลอีก60กว่าคณะนะครับแล้วก็มาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอีก1คณะนะครับซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนี้เราก็จะสนับสนุนให้ช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือหมู่บ้านช่วยเหลือชุมชนซึ่งในปีนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองเรานะครับเราก็จะเน้นให้เป็นแกนนำในการรวมพลังเพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนอีกทั้งน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตนะครับเพื่อจะทำให้ครอบครัวชุมชนและก็บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดก็สนับสนุนกิจกรรมของพระราชพิธีมาตั้งแต่การฐานรากดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับในวันที่8มีนาคมนั้นเราได้รวมพลังสตรีของทุกอำเภอนะครับจำนวนก็ประมาณ 2,000 คนนะครับคือจำนวนหลักจะไปอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะครับแล้วก็อำเภอที่อยู่รอบๆข้างก็จะมีจำนวนไปเยอะหน่อยนะครับอำเภอที่อยู่ด้านนอกหน่อยก็จะมีอย่างต่ำก็1ทางรถบัสนะครับที่จะไปรวมพลังกันตรงนั้นคาดว่าของอำเภอเชียงคำเนี่ยหมู่บ้านละ10คนนี่น้อยไปนะครับคงจะมามากกว่านั้นถ้าเราเฉพาะเชียงคำนี่ก็พันกว่าคนนะครับที่ก็พันกว่าคนแล้วจากอำเภอต่างๆนะครับก็ประมาณอีก 4-500 คนนะครับก็รวมพลังแล้วก็ประมาณ 2,000 นะครับสำหรับรายละเอียดที่จะงานในวันนั้นเดี๋ยวจะให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมาเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดงานในวันนั้นนะครับก่อนที่จะชี้แจงอยากจะให้ทางท่านคณะสวัสดิการและคุณครองรายงานได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ท่านได้ร่วมจัดกันในวันนั้นนะครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนรับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในส่วนของกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการจัดงานเรื่องในวันสตรีสากลมาตลอดทุกวันที่8มีนาคมของทุกปีนอกจากนั้นยังมีนโยบายให้ทางราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเรื่องในวันสตรีสากลโดยเฉพาะในวันที่8มีนาคม2553นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ใช้แรงงานทั้งสตรีและก็ชายให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นสตรีที่มีส่วนร่วมในการเพื่อจะผลักดันในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันและการเน้นย้ำให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นสตรีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาจึงร่วมกับส่วนราชการต่างๆและจังหวัดพะเยาจัดงานวันสตรีสากลขึ้นโรงเรียนที่ว่าการอำเภอเชียงคำซึ่งในวันนั้นทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาก็จะมีส่วนในการที่จะนำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเพื่อไปเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เห็นเพื่อที่ให้ได้ตระหนักว่าแรงงานสตรีนั้นนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมาให้ทำงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ยังได้รับการยกย่องชมเชยจากทางราชการอีกนะครับเพราะฉะนั้นในงานวันนั้นเราจะมีกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่ภารกิจของสำนักงานให้ได้ทราบอาจจะเป็นในรูปเอกสารแผ่นพับหรือการให้คำแนะนำหรืออาจจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้สาธารณชนได้ทราบตอนนี้ถึงความสำคัญของแรงงานสตรีโดยเฉพาะแรงงานสตรีที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีด้วยครับขอชี้แจงให้ได้ทราบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับประเด็นท่านผู้ว่าจังหวัดพี่น้อง
องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งก็คงจะรับผิดชอบในส่วนของกิจการสตรีความเสมอภาคของสตรีและก็ในส่วนการมีส่วนร่วมของสตรีนะครับซึ่งก็เห็นผลการของวันสตรีสากลนี้นะครับก็ได้ร่วมกับสำนักงานต่างๆนะครับแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนะครับในการที่จะจัดสมัชชาเพื่อที่จะให้เป็นการระดมเพื่อเป็นแรงกระเพื่อมให้กับสตรีให้เห็นว่างานสตรีเป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีภารกิจมากมายเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยในส่วนของสำนักงานประกันสังคมและความมั่นคงมนุษย์จะเน้นในเรื่องของการที่จะเชิดชูสตรีที่เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อจังหวัดพะเยาและทำงานอย่างหนักหน่วงมาตลอดทั้งปีนะครับก็จะมีการมอบโล่เกียรติบัตรให้กับสตรีทั้ง9อำเภอด้วยกันนะครับจำนวน20คนนะครับซึ่งเป็นสตรีดีเด่นมีประโยชน์แล้วก็เสียสละมาโดยอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับครับสำหรับในส่วนตรงนี้ก็จะมีการที่จะจัดเกี่ยวกับออกบูธหรือออกจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานของสตรีในจังหวัดพะเยาไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความเสมอภาคของหญิงเช่นการสุขธรรมรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่จะคุ้มครองสตรีถ้าส่วนใหญ่เราจะพบว่าสตรีนี่มีการสุขธรรมมากก็จะมีการรับเรื่องต่างๆที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในต่างๆที่เป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอาชีพสตรีต่างๆที่เราทำอยู่ในจังหวัดพะเยาทั้งหมดประมาณ13รุ่นในตัวนี้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการอบรมสร้างชีวิตใหม่การอบรมอาชีพระยะสั้นของสตรีแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นการที่จะผลักดันในเรื่องของการที่ให้สตรีมีส่วนร่วมของการเมืองในการที่จะเลือกตั้งตรงนี้ครับก็จะมีอาจจะมีบางอำเภอที่ให้ทำเป็นโครงการเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนให้ไปเกิดการรวมในพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำนักงานพัฒนาสตรีก็คงจะเข้าไปร่วมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์และก็เป็นการรับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในจังหวัดพะเยาครับขอบคุณมากครับเราเรียนไม่ทราบเพราะว่าจะเป็นจังหวัดท่านประธานการจังหวัดท่านผู้ว่าสังคมที่ต้องมาคุยกันเพราะท่านต้องการแรงงานบริการต้องการแรงงานจากนั้นทางสุภาพสอนวรรณตุลประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยาก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านให้โอกาสในส่วนของการที่ได้สตรีคนหนึ่งได้ทำงานนะคะแต่ในส่วนของที่ก่อนที่จะมีวันที่8มีนาเป็นวันสตรีสากลก็ในส่วนของการที่ก่อนที่จะมีก็ในเรื่องของสตรีต่อสู้กับแรงงานของต่างๆนะคะในเรื่องของการที่จะรวมพลังกันก็ตอนนี้ก็ในส่วนของพะเยานะคะเรื่องของกิจกรรมที่ทำมาตลอดในเรื่องของการที่การในส่วนร่วมของสตรีทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าทางรัฐแล้วก็ทางเอกชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ให้ความสนับสนุนมาด้วยดีตลอดนะคะทางหน่วยงานก็ให้ความอุปการะตลอดแต่ในส่วนของงานสตรีสากลในปีนี้นะคะทุกปีจะทำที่จังหวัดนะคะแต่ปีนี้เป็นการที่ว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ในเรื่องของการเรียกว่าสัญจรในเรื่องของการที่ให้โอกาสแต่ละพื้นที่ได้ทำงานนะคะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสตรีจังอำเภอเชียงคำนะคะที่ให้โอกาสในส่วนของสตรีหลายๆคนที่ได้เข้ามีส่วนร่วมในการที่จะมีวันสตรีสากลวันที่8นะคะก็เป็นชื่อที่ว่ารวมพลังสตรีเพื่อความสามัคคี100ปีของสตรีนะคะอันนี้ก็ในส่วนของตัวนี้นะคะก็ดิฉันก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาแถลงข่าวในวันนี้ก็ยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่อยู่ในงานนี้หรือว่าอยู่ที่บ้านก็มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุนะคะในเรื่องของการที่รณรงค์ในเรื่องของผู้หญิงกับการเมืองรณรงค์ในเรื่องของผู้หญิงกับการให้โอกาสนะคะตอนนี้ก็มีการอบรมแล้วก็มีในเรื่องของการที่ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสได้อยู่การเมืองก็เป็นนายกก็หลายคนแล้วก็มีส่วนของภาครัฐระดับประเทศก็หลายคนนะคะแต่ส่วนท้องถิ่นเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของผู้หญิง
ลงสู่การเมืองแล้วก็เราต่อสู้มาตลอดนะคะในเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของการที่การมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องของการที่สร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นพลังของสตรีของจังหวัดพะเยาอันนี้ก็เราต้องขอบคุณทุกสตรีทุกองค์กรนะคะทั้งทุกตำบลและทุกอำเภอตอนนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยราชการนะคะที่ให้ความร่วมมือและก็ให้เป็นพี่เลี้ยงคุณได้ดีตลอดนะคะตอนนี้ก็ขอเป็นที่กันนะคะครับไม่ทราบพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับจะมีข้อสักถามจะถามผมหรือถามผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านที่จะให้คำอธิบายเพิ่มเติมในการจัดงานวันสตรีสากลของจังหวัดพะเยาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่8มีนาคมนี้ที่อำเภอเชียงคำไม่ทราบว่าทางท่านผู้ร่วมรายการมีอะไรที่อธิบายเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีนะครับก็ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับที่มารับฟังการแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากลของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ผมก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการจัดงานวันสตรีสากลที่จะจัดขึ้นในวันที่8มีนาคมที่อำเภอเชียงคำนี้ก็จะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มีการรวมสตรีจากทั้งจังหวัดนะครับทุกอำเภอมาร่วมงานประมาณ 2,000 คนและก็มีกิจกรรมหลากหลายนะและเป็นการจัดงานเพื่อยกย่องเชิดชูสตรีที่มีผลงานดีเด่นจำนวน20ท่านด้วยนะฮะก็จะมอบโล่เป็นขวัญกำลังใจให้กับสตรีที่ทำงานประสบความสำเร็จเป็นที่ตัวอย่างที่ดีของสตรีคนอื่นต่อไปนะครับรวมทั้งจะได้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้กับบรรดาสตรีที่ไปร่วมงานด้วยนะครับก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนกลุ่มสตรีทุกท่านนะครับที่สนใจในการที่จะไปร่วมงานวันสตรีสากลได้เดินทางไปร่วมงานวันสตรีสากลที่อำเภอเชียงคำในวันที่8มีนาคมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับที่จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานวันสตรีสากลอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ช่วยสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสตรีกลุ่มต่างๆทั่วจังหวัดพะเยาจะได้ไปร่วมงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการแถลงข่าวในวันนี้ครับสวัสดีครับงานของผู้จัดการงานรวมพลังสามัคคีร้อยปีวันสตรีสากลจังหวัดพะเยานะคะก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะและเขตผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนงที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็ในวันที่8มีนาคม2553นี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะนะคะขอพระคุณไว้ในที่นี้เป็นอย่างสูงค่ะไปเดินซื้อของยังหน้าฟ้าเลยไปเดินช้อปปิ้งกันแล้วเฮ้ยสวัสดีเลยพอดีตรงนี้